มันทรมานจริงๆนะคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะไอตัวบนเนี่ยขึ้นสูงมากถึง175นี่คืออาการของความดันที่มันขึ้นเพราะว่าเรานอนไม่หลับด้วยหรือเปล่ามันช่วยเรื่องของโรคนอนไม่หลับและก็ความดันที่สูงเนี่ยมันลงมาจนไม่เวียนหัวไม่วูบว่าไม่วิววาวไม่ปวดหัวเมื่อก่อนเนี่ยปวดปิ๊บปิ๊บปิ๊บมาตรงท้ายทอยเหมือนมันจะแตกดีใจมากที่สุดคือที่คุณหมอมุ้ยสรีรพรกองทดลองลูกสาวที่ส่งเรียนจบคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโท2ใบแล้วทำให้พ่อมีสุขภาพดีวันนี้พ่อไม่เสียดายเงินที่ส่งให้ลูกเรียนและเอาความรู้ความสามารถมาค้นคว้าหาสมุนไพรหายาดีๆช่วยมวลมนุษยชาติเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะลูกครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอาจารย์สอนเทพสอนทองกองทองมิโรจน์ขณะนี้กำลังจะทำการชงชาสมุนไพรที่มีสมุนไพรมากถึง12ชนิดเป็นสมุนไพรช่วยให้นอนหลับวิธีการชงแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องการดื่มชาชงสมุนไพรตรามีบุญ12ชนิดนะครับจากการค้นคว้าของเวชเภสัชแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตปริญญาโทจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคุณหมอตัวจริงเป็นคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ค้นคว้าและก็ปรุงสูตรนี้มาให้อาจารย์สอนเทพสอนทองได้ทดลองดื่มแล้วยอมรับว่ามันช่วยให้นอนหลับหลับสนิทหลับลึกหลับยาวนานมากมีน้ำนี่ต้มแล้วนะแล้วก็เนี่ยวิธีการชงก็แบบนี้ครับไม่ใช่ใบชานะมันเป็นเรียกว่ามันเป็นตัวยาสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติมันเป็นตัวยาสมุนไพรสำคัญรวมทั้งหมดเนี่ย12ชนิดคุณหมอมุ้ยสรีรพรกองทรดอยู่ๆก็หิ้วมาแบบนี้หิ้วมาเป็นซองแต่เขาใส่ห่อแล้วนะบรรจุห่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่เขาเอามาเป็นซองเพื่อให้คุณพ่อได้หยิบเอามาชงกับน้ำร้อนได้สะดวกดีมันช่วยให้หลับอ่ะแล้วหลับดีจริงๆครับเนี่ยวิธีชง1ซองเนี่ยนะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำร้อนนี่น้ำร้อนมากนะครับกวนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆดื่มไปทีละน้อยละน้อยพอน้ำมันอุ่นๆกะว่าสดได้กับค่อยๆเนี่ยกลิ่นหอมรสหวานแบบสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่หวานน้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาจารย์พ่อสอนเทพสุนทรเป็นโรคนอนไม่หลับมาหลายสิบปีคือจัดรายการวิทยุอาศัยหลับเป็นช่วงๆแต่มันไม่ค่อยจะหลับแล้วก็ฝืนธรรมชาติมาโดยตลอดไม่ได้หลับเลยจนกระทั่งอายุเข้าสู่วัย70กำลังจะเข้า71แล้วมันนอนไม่หลับมาตั้งแต่ปี2543ตอนที่น้องสาวเสียชีวิตจำได้ครับมันเครียดแล้วก็แพ้อากาศตลอดน้ำมูกไหลตลอดก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิตก็เลยสนิทกันกับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอเฉพาะทางคือคุณหมอณัฐพลหมอโรคภูมิแพ้เดี๋ยวให้จัดยาแก้ภูมิแพ้แก้หวัดแล้วก็นอนไม่หลับทำยังไงท่านก็จัดยามาให้แล้วก็จัดยาช่วยนอนหลับเป็นเม็ดสีม่วงอะไรชื่ออะไรทานก็มันก็จะหลับทุกวันเราก็ต้องวันละ1เม็ดถ้ามันไม่หลับก็ต้องเพิ่มก็กินต่อเนื่องกันมาเอ๊ะมันนานเกินเวลาแล้วก็เลยถามคุณหมออาจารย์หมอเนี่ยนะว่าอาจารย์ณัฐพลไอ้พวกยานอนหลับที่มันมีสารเอฟเฟกต์ที่ทำให้เราหลับมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างบอกโอ้ยาทุกตัวที่
ทำให้นอนหลับที่กินแล้วง่วงมีผลข้างเคียงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะก็เลยถามว่าผลข้างเคียงมันเกิดจุดไหนบ้างบอก1ทำให้ความจำเลอะเลือนความจำไม่ดีและทำให้ผมร่วงแล้วก็ทำให้เบื่ออาหารแล้วก็จะทำให้เกิดโรคก็คือความดันขึ้นแน่นอนความดันไขมันมันจะตามมาท่านก็พูดตรงๆแบบให้ความรู้กับเราอะนะแต่ก็บอกว่าทานได้ไอ้ยาที่ให้ไปเนี่ยแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้น้อยลงหรือว่าถ้าหยุดได้ก็หยุดตัดใจจะเลิกไม่เลิกเลิกไม่ได้ตัดใจจะเลิกไม่เลิกเลิกไม่ได้เพราะว่าใจไม่สบายมันทรมานจริงๆนะคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะทรมานมากครับพวกยานอนหลับเนี่ยนะมันมีผลข้างเคียงมันทำลายหน่วยความจำแล้วตาเนี่ยจะพร่าตาจะพร่านะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะร่วงแล้วมาจากเนี่ยดึงออกมานี่เป็นกระจุกกระจุกเลยตอนแรกนะผมร่วงเยอะแล้วก็ทำให้สุขภาพแย่เพราะว่าเบื่ออาหารน้ำหนักก็ลดเรากินมานานหลายปี10 20 30ปีนะไม่ไหวนะก็เลยปรึกษาอาจารย์หมอณัฐพลท่านก็บอกว่าถ้าคุณสอนเทพเลิกได้ก็จะดีนะเอาแล้วทำไงก็มันติดแล้วเนี่ยมันเหมือนเสพติดอ่อนๆนะเนี่ยมันเหมือนเสพติดขาดมันแล้วเราจะตายไงมันไม่หลับมันทรมานน่ะนะแล้วบางทีนอนก็สะดุ้งผวาเฮือกเฮือกอยู่เงี้ยมันเป็นยังไงคุณหมอก็บอกว่าไอสารยานอนหลับมันแหละไอยาที่ให้ไปมันไปกดทับไอระบบประสาทแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยไม่สบายมันเหมือนตกลงไปจากที่สูงลงไปที่ต่ำๆอะมันวูบมันคอยจะแวบแวบแวบหัวใจมันเสียวหัวใจมันทรมานมากคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยคือไม่ต้องอธิบายทุกคนจะรู้ว่ามันทรมานแต่ถ้าคนที่เป็นเหมือนอาจารย์พ่อสอนเทพต้นทองเนี่ยจะรู้ว่าที่พูดให้ฟังมันตรงเป๊ะเลยแล้วความจำเนี่ยได้หน้าลืมหลังหลงลืมบางทีนึกไอ้เรื่องที่จะพูดเนี่ยโน่นพรุ่งนี้โน่นถึงจะนึกออกบางทีเอาแผ่นซีดีหรือว่าสปอร์ตโฆษณาแท็ก1แท็ก2แท็ก3แท็ก4มันอะไรเนี่ยเรารู้เลยแต่เวลาใส่เข้าไปแป๊บเดียวลืมแล้วจะเปิดไม่ได้แล้วมันอยู่แท็กไหนอะไรนึกไม่ออกต้องถอดเขาออกมาอีกต้องถอดแผ่นออกมาแล้วก็มันนึกแล้วก็กดไว้เลยว่าไอ้ร่องที่1ร่องที่2คืออะไรแล้วก็กดล็อกเข้าไปเลยที่จะเปิดออกอากาศมันทำลายความจำจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยท่องเพลงจาดเพลงเนี่ยร้องสองสามเที่ยวเนี่ยจำได้แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหตั้งแต่ติดไอ้ยานอนหลับนี่มันเลื่อนเลือนไปหมดความจำหลงลืมตลอดและชอบลืมเรื่องเรื่อยๆแม้แต่ชื่อคนชื่อเพื่อนยังนึกไม่ออกบางทีมันทำลายหน่วยความจำจริงๆถ้าเลือกได้เลือกคนไหนที่ติดยานอนหลับหรือว่ากินในพวกยาผสมสารสเตียรอยด์ที่ทำให้ง่วงและทำให้หลับที่เขาบอกว่าห้ามทำงานในเครื่องจักรกลหรือว่าห้ามขับรถยนต์ตัวนั้นอันตรายก็เลยเล่าให้ฟังเมื่อเร็วๆนี้แหละลูกสาวคุณหมอมุ้ยสิริลพรกองทรวดซึ่งเป็นเวชเภสัชคุณหมอตัวจริงผู้เชี่ยวชาญเขาเรียนจบมหาบัณฑิตปริญญาโทจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเรียนรู้จริงรู้แจ้งเนี่ยเขาก็เลยใช้ความรู้เนี่ยไปค้นคว้าหาสมุนไพรที่ทำให้นอนหลับ1ช่วยนอนหลับ2ลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงคือไขมันความดันและเบาหวานมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันและยิ่งนอนไม่หลับเนี่ยมันจะพุ่งสูงความดันนะมันขึ้นมาถึง175เกือบ180ไอ้ตัวล่างก็120
กินกว่า120ไม่ดีตัวล่างอันตรายหัวใจจะล้มเหลวได้ไอตัวบนเนี่ยขึ้นสูงมากถึง175นี่คืออาการของความดันที่มันขึ้นเพราะว่าเรานอนไม่หลับด้วยหรือเปล่าก็เลยบอกให้ฟังหลังจากคุณหมอมุ้ยสนิรพรกองทัพโรคลูกสาวเนี่ยเขานำไอ้สมุนไพรเนี่ยเขาชื่อชาสมุนไพรตรามีบุญนี่ขึ้นทะเบียนมีอย.รับรองเรียบร้อยเอามาให้เป็นซองๆก็แล้วมาชงดื่มไอ้ดื่มวันแรกไม่เท่าไหร่พอวันที่2วันที่3หลับพลอยเลยหลับแบบยาวไปเลยอ่ะ5ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงไม่รู้นึกไม่ออกแล้วมันหลับนานมากโดยไม่ต้องใช้สแน็คไม่ต้องใช้ยาช่วยนอนหลับหรือยาแก้แพ้ต่างๆไม่ต้องมันหลับจริงๆหลับลึกแล้วฝันดีทุกฝันดีอีกต่างหากหลังจากได้ดื่มไปแล้วประมาณสัก1อาทิตย์เอ๊ะทุกอย่างมันเริ่มดีก็เลยลองไปวัดความดันเขามีเครื่องวัดความดันที่บริษัทที่บ้านอาจารย์สอนเทพสอนทองมีเครื่องตรวจเช็คความดันเช็คน้ำตาลเบาหวานมีเครื่องตรวจเช็คก็เลยวัดความดันพอวัดความดันเนี่ยตกใจเหมือนกันมันลงมาได้ยังไงเหลือ130แล้วก็อีก2วันมาไว้ที่เหลือ120ตัวบนนะตัวล่างเหลือ85ถ้ามันขึ้นก็ไม่เกิน90ตัวล่างกับตัวบนเนี่ยนะถือว่าผ่านเลยมันมีผลต่อความดันมันช่วยลดอีกตั้งหากและช่วยให้นอนหลับอีกตั้งหากทีแรกก็คิดว่าจะไม่เล่าให้ท่านได้ฟังได้ชมได้ฟังแต่ว่าอดไม่ได้เพราะว่าคนที่มีอาการแบบอาจารย์พ่อสอนเทพนุทองอายุรุ่นราวคราวเดียวที่ว่าชีวิตขาลงอ่ะชีวิตขาลงมันจะต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่เข้ามาโรคต่างๆจะเข้ามาแล้วไอ้โรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นกันเกลื่อนกลาดาสนาไปหมดก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกแต่ก็จริงสมุนไพรชาสมุนไพรตรามีบุญเนี่ยมันช่วยในเรื่องของโรคนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับและก็ความดันที่สูงเนี่ยมันลงมาจนไม่เวียนหัวไม่วูบว่าไม่วิววาวไม่ปวดหัวเมื่อก่อนเนี่ยปวดปิ๊บ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 มาตัวไททอยเหมือนมันจะแตกความดันขึ้นอีกประมาณสัก2อาทิตย์เดี๋ยวจะให้คุณหมอเจาะเลือดตรวจไขมันที่มันสูงมัน200ตอนนั้นไปเคยไปตรวจมันสูงขึ้นถึง230 240สูงนะไขมันในเลือดนะแต่อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าเดี๋ยวจะไปตรวจเจาะไขมันในเลือดว่ามันลงต่ำแล้วหรือยังมันลงต่ำเท่าไหร่แต่มันน่าจะลงแล้วเพราะร่างกายมันสบายคล่องแคล่วนะไอ้ยานอนหลับเนี่ยนะคุณหมอก็บอกมาว่ามันช่วยให้ร่างกายเราพักผ่อนและหลับและมันไปทำให้จุดสำคัญภายในร่างกายหลับหนึ่งสมองความจำพลอยหลับไปด้วยและมันทำให้เสื่อมคือสมองหน่วยความจำมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มเสื่อมและเลือนลางเลือนความจำเลือนแล้วได้หน้าลืมหลังครับไม่ความจำเริ่มเลอะเลือนได้หน้าลืมหลังจะพูดอะไรท่านเลยไปนิดนึกไม่ออกแล้วแต่เดี๋ยวนี้ความจำมันกลับมาและคุณหมอบอกว่ามันทำลายจุดยุทธศาสตร์ความรู้สึกคือเรื่องของด้านอารมณ์ความรู้สึกทางเพศมันก็หลับสนิทไปด้วยแล้วหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลยนะมันหลับแบบปางตายอ่ะมันใช้งานใช้การไม่ได้เลยเพราะไอ้ยานอนหลับนี่แหละมันทำให้ลูกตกนกตายแต่ตอนนี้นะตื่นแล้ว คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเรื่องจริงนะยานอนหลับนะถ้าเลือกได้เลือกมันทำให้เซลล์ในร่างกายจุดยุทธศาสตร์ความรู้สึกและอารมณ์ทางเพศทั้งเพศหญิงเพศชายหลับไปหมด
อาจารย์พ่อสอนเทพสอนทองเป็นห่วงสุขภาพของทุกคนเกิดมาเพื่อตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่อย่าทรมานพยายามให้เราอยู่ได้นานที่สุดอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับหลานให้นานที่สุดเนี่ยดื่มชาเข้าไปแล้วเนี่ยดูเหงื่อแตกแล้วขับเหงื่อก็ออกมาไขมันก็ออกมากับเหงื่อเลยแหละเริ่มเปียกแล้วแล้วมันจะหลับยาวเลยถ้าดื่มตอนนี้ประมาณเวลา2:00แล้วก็ไปนอนนอนแล้วมันจะตื่นประมาณเกือบ10:00น่ะ10:00เช้าก็เข้ามาจัดรายการต่อถ้าไม่บอกแล้วไม่สบายใจก็เลยมาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานถ้าใครเชื่อก็ติดต่อสอบถามลองซื้อมารู้สึกเขาทำเป็นห่อแพ็คเรียบร้อยแล้วนะมีอย.รับรองมาตรฐานเนี่ยราคาไม่แพงมีห่อหนึ่งมี10 ซองถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาข้างห่อใหญ่เนี่ยเขาจะพิมพ์บอกราคาว่า290 บาท290 บาทต่อ1ห่อละ10 ซอง1ซองชงได้ไม่ต่ำกว่า3 ครั้งครับมันหลับดีจริงความดันเบาหวานไขมันฝากไว้เลยอาจารย์พ่อสอนเทพทองมั่นใจ100,000,000%ตัวเนี้ยคุ้มที่สุดเลยคุ้มจริงๆครับไม่เชื่อก็ลองซื้อไปดื่มไปชงดื่มกันแล้วรสชาติอร่อยรสชาติแบบนี้มันก็พอดีนะอาจารย์พ่อสอนเทพสอนทองบอกว่ามันพอดีมันกำลังพอดีทำไมบอกเป็นวิทยาทานไม่ได้พูดแล้วใจไม่สบายต้องพูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีจะได้อยู่กับลูกและหลานได้นานเพราะเราเกิด1 ครั้งต้องอยู่ให้นานที่สุดแล้วอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบร่างกายดีสุขภาพดีโดยไม่เจ็บป่วยไม่ล้มหมอนนอนเสื่อมไม่ต้องอุ้มลุกอุ้มนั่งไม่ต้องให้เป็นภาระของคนข้างเคียงและลูกหลานอยู่แบบแข็งแรงเหมือนอาจารย์พ่อสอนเทพทองอายุ71แล้วไม่ใช่70 71แล้วทุกอย่างยังสมบูรณ์ดียังปึงปังไอเรื่องที่มันตายมันขึ้นแล้ววันนี้ดีใจครับที่ได้เปิดอกเปิดใจเอาความจริงมาพูดให้เป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคนอนไม่หลับเป็นไขมันความดันเบาหวานน้ำตาลขึ้นสูงไขมันในเลือดสูงนี่ก็ฝากไว้เลยผมว่าไอ้เรื่องน้ำตาลไขมันความดันมันลงแล้วความดันตรวจแล้วครับจาก175ตอนนี้เหลือ120ตัวบนตัวล่างเหลือ85เป็นที่พอใจแล้วประมาณอาทิตย์ก็มาจะไปเจาะเลือดเช็คไขมันในเลือดว่ามันลงต่ำขนาดไหนจากไขมันในหลอดเลือดในเส้นเลือดเนี่ยมันสูงถึง230 240มึนเหมือนกันนะไขมันในเลือดสูงเนี่ยอันตรายและทำให้เกิดโรค 3-4 สหายหัวใจเบาหวานโรคตรงโรคไตมันจะตามมาแต่ตอนนี้สบายใจเลยครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับพูดถึงราคากับอาการที่เป็นเนี่ยโอ้โหฟ้ากับเหวเลยครับมันห่างกันฟ้ากับเหวเพราะราคาห่อหนึ่งมี10 ซองดูข้างห่อที่เขาพิมพ์ไว้นะราคาห่อละ290 บาทมันคุ้มอะแล้วซองหนึ่งเนี่ยชงได้ถึง3 แก้วถึง3 ครั้งถ้าจะให้เข้มข้นก็สัก2 ครั้งกำลังสวยนะยืนยันการันตีครั้งว่าอาจารย์พ่อสอนเทพสอนทองทดลองเป็นคนแรกชาสมุนไพรตรามีบุญครับมีอย.รับรองมาตรฐานขอบใจลูกสาวคุณหมอมุ้ยสนิรพรกองทรดมหาบดิตปริญญาโทจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พ่อส่งเรียนจบปริญญาโทถึง2 ใบถ้าอย่างนี้พ่อไม่เสียดายเงินที่ส่งให้เรียนเอาความรู้เอาวิชาความรู้มาทำประโยชน์ให้กับมนุษย์และทำให้พ่อมีสุขภาพดีเนี่ยมันคุ้มนะที่เสียเงินค่าส่งเรียนปริญญาโ
ทรทั้งสองใบเนี่ยกว่าจะจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เวลาและใช้เงินเยอะเมื่อก่อนนึกเสียดายเงินเดี๋ยวนี้ไม่นึกเสียดายแล้วพอได้ชงชาสมุนไพรตรามีบุญที่คุณหมอมุ้ยสลิลพรนำมาให้พ่อเนี่ยมันคุ้มเลยนะกับเงินที่พ่อส่งให้หนูเรียนหนูเรียนมาแล้วเอาความรู้มาทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพชีวิตมนุษย์และพ่อเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เล่าให้ฟังถ้าทุกคนเชื่อแสดงว่าพ้นวิบากกรรมถ้ายังไม่เชื่อแสดงว่ายังมีวิบากกรรมไม่ใช่ทำให้ตั้งโตเบี้ยเสียเงินแล้วหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วมาหลอกให้คนไปซื้อสมุนไพรตรามีบุญเอามาชงดื่มแล้วได้เงินจากท่านแล้วมาร่ำรวยไม่ใช่290บาทต่อ1ห่อไม่ทำให้อาจารย์พ่อสอนเทพทองมีส่วนรับความรวยตรงนี้หรอกแต่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและอายุไขยืนยาวนานเกิดหนึ่งครั้งเกิดหนเดียวตายหนเดียวแต่ก่อนจะตายต้องอยู่ให้นานที่สุดของชีวิตไปเลย85 95หรือ120ปีเท่ากับพระอนนท์จะเป็นผลดีด้วยนี่คือความตั้งใจและไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ใดผู้หนึ่งเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนะถ้าเชื่อก็ติดต่อซื้อถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรและจะติดต่อที่ไหนเดี๋ยวยังไงคุณเอกโชคดีมีบุญเนี่ยช่วยบันทึกเบอร์แล้วก็บอกเขาด้วยให้เขาติดต่อถ้าเขาอยากจะได้เผื่อเขาจะพ้นวิบากกรรมนะเล่นเล่าให้ฟังว่าไอ้ชาชงสมุนไพรตรามีบุญเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชนะใจแล้วก็ทำให้อาจารย์พ่อสอนเทพทองหลับสนิทจิตแจ่มใสแล้วฝันดีแล้วทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันลงมาปกติเหลืออยู่อย่างเดียวคือไขมันในเลือดที่มันสูงอีกประมาณอาทิตย์กว่าจะไปเจาะเลือดแล้วฟังผลดูว่ามันลงมามากน้อยเพียงใดแต่น่าจะลงเพราะว่าร่างกายมันแข็งแรงขึ้นอ่ะกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยจะบอกให้ฟังจริงๆมันขึ้นหมดมันตื่นหมดอ่ะความจำสมองอะไรที่มันขึ้นหมดแล้วไอ้เส้นผมที่มันหลุดร่วงเนี่ยมันก็จะพลอยขึ้นมาด้วยจะบอกให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยร่วงเป็นกำกำเลยนะลูกสาวนำมามอบให้พ่อเป็นของขวัญคือทำให้สุขภาพพ่อดีไงคุยกับแฟนคลับกับ FC กับญาติยามหาบุญและกับแฟนเพลงขออาจารย์พ่อสอนเทพทองก็เลยเนี่ยชงอีกเพิ่มน้ำร้อนอัดน้ำร้อนลงไปหน่อยแต่มันชุ่มคอนะแล้วทำให้เสียงมีพลังมาก่อนเสียงแย่มากเลยเสียงเคลือเสียงแหบเสียงไม่มีแก้วเดี๋ยวนี้เสียงมาแล้วครับเสียงพลังเสียงมาแล้วครับสอนเทพสอนทองกองทองมโรดโชดช่วงชัดชวานแก้วเสียงมีพลังเสียงมีพลังนาสิกมาแล้วครับนี่เล่าให้ฟังครับไขมันความดันเบาหวานโรคนอนไม่หลับเชิญครับชาสมุนไพรตรามีบุญมาช่วยคุณแล้ววันนี้ครับเรื่องที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบข้าพเจ้าในนามขออาจารย์พ่อสอนเทพสอนทองกองธรรมโรจน์อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ท่านสบายใจขอกล่าวคำสัตย์สาบานตนปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาบานต่อหน้าองค์พระสยามเทวาธิราชหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อพุทธโสธรพระแก้วมรกตหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อเขาตะคราวหลวงปู่สุขคลองมะขามเท่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ผมตะคราววาจาสิทธิ์แม่ยาโมศักดิ์สิทธิ์เมืองโคราชพ่อครูบาศรีวิชัยศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อแจ่มศักดิ์สิทธิ์วัดฉลองภูเก็ตหลวงพ่อเงินวัดบางคลานโพทะเลศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเพชรวัดทะหลวงหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่าหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวาจาสิทธิ์เสด็จพ่อหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระเสื้อเมืองเจ้าพ่อสารเมือง77จังหวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยขอสาบานตนถ้าหากว่าข้าเจ้ากล่าวคำเท็จพูดปดมดเท็จผิดศีลผิดสัตว์ผิดคำสัตย์คำสาบานไม่ได้ดื่มไม่ได้ทานชาสมุนไพรตรามีบุญแล้วมาบอกว่าดื่มหรือดื่มแล้วไม่มีผลดีแล้วมาบอกว่าดีโกหกหลอกลวงท่านพูดปดมดเท็จผิดคำสัตย์คำสาบานแม้แต่น้อยนิดก็ขอให้ฟ้าดินนี้จงลงโทษให้ตัวของข้าพเจ้าจงเกิดภัยพิบัติให้หมดลมหายใจภายใน3วัน7วันให้ตกอยู่ใต้ขุมนรกอเวจี
เมื่อท่านฟังแล้วชมแล้ว FC ชมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเชื่อเอาไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังไว้รู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามถ้าเชื่อแสดงว่าทุกคนทุกท่านพ้นวิบากกรรมพ้นเคราะห์พ้นกรรมพ้นวิบากกรรมจึงทำให้เกิดเชื่อและศรัทธาฟังอาจารย์พ่อสอนเทพสอนทองแต่ถ้ายังไม่เชื่อแสดงว่ายังไม่พ้นวิบากกรรมอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงครับถ้าเชื่อก็ติดต่อได้รีบค้นคว้าหามาดื่มกันแล้วจะมีสุขภาพดีถ้าเชื่อถ้าศรัทธาก็ไปซื้อหามาดื่มมาชงดื่มกันแล้วทุกคนจะมีสุขภาพดีร่างกายจะแข็งแรงอยู่ห่างไกลความเจ็บป่วยแน่ไอ้โรคนอนไม่หลับมันทำให้เกิดเจ็บป่วยทำให้เกิดโรคไปในโรคนั้นโรคนี้เข้ามาเพราะว่าร่างกายเราพักผ่อนไม่พอหรือว่าไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนนอนไม่หลับเนี่ยเชื่อเถอะครับเกิดโรคแน่นอนครับสารพัดโรคยิ่งกินยานอนหลับเนี่ยเลือดจางแน่นอนความจำเสื่อมผมร่วงและทำให้ไขมันความดันเบาหวานเกิดแน่นอนต้องรีบสกัดกั้นยังไงให้หลับลึกหลับยาวหลับสนิทจิตใจต้องเบิกบานอารมณ์จะต้องรื่นเริงร่าเริงแจ่มใสตลอดนะครับแล้วพลังเสียงจะต้องมาเสียงจะต้องมีพลังเหมือนกับอาจารย์พ่อสอนเทพสุนทองในวันนี้ด้วยเมื่อก่อนเสียงไม่มีแต่วันนี้เสียงมีพลังเต็มเลยตั้งแต่ดื่มชาสมไพรตนามีบุญเนี่ยคุณเอกโชคดีมีบุญช่วยนำภาพเบอร์โทรศัพท์เพื่อคนโชคดีมีบุญเขาจะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหรือจะสั่งซื้อในราคาที่ประกาศไว้เนี่ยเขาติดราคาจำได้ไม่ผิด290บาทครับ1ห่อมีอย.รับรองมาตรฐานคือความรักความห่วงใยจากอาจารย์พ่อสอนเทพสุนทองลืมตาอ้าปากมองโลกในแง่ดีมายาวนานจน71ปีเข้าปีนี้แล้วเนี่ยภูมิใจและพอใจครับและก็ดีใจมากที่สุดคือที่คุณหมอมุ้ยสรีรพรกองทรงลูกสาวที่ส่งเรียนจบคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโท2ใบปริญญาโทใน2ใบ2สถาบันแล้วทำให้พ่อมีสุขภาพดีวันนี้พ่อไม่เสียดายเงินที่ส่งให้ลูกเรียนนะไม่เสียดายเงินเลยและเอาความรู้ความสามารถมาค้นคว้าหาสมุนไพรหายาดีๆช่วยมวลมนุษยชาติเนี่ยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะลูกสร้างโบสถ์สร้างวิหารสักร้อยหลังพันหลังก็ยังเทียบเท่าไม่ได้กับสร้างชีวิตคนสร้างชีวิตมนุษย์ให้เขามีสุขภาพดีมีอายุขัยที่ยืนยาวนานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะลูกนะจำพ่อไว้ทำความดีตามพ่อมาทำความดีตามรอยพ่อไปเรื่อยๆพ่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอมิสลินพรและลูกหลานทุกคนและสมาชิกญาติยาน FC ทุกคนนะครับอวยพรให้สุขภาพดีกับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขับรถหัวใจลอยล่อง